เรามาดูว่าจากข่าวที่ท่านเห็นในประเทศไทยติดตามข่าวที่ผมนำเสนอและเจาะประเด็นเรามาดูว่าตัวแสดงต่างๆวันนี้บอกอะไรกับเราบ้างข่าวสำคัญที่เราทิ้งไม่ได้ที่จะต้องพูดและก็ต้องย้ำกันก็คืออาการของคุณประยุทธ์ครับอาการคุณประยุทธ์นี้มีพฤติกรรมที่บอกนัยยะสำคัญว่าระบบอำนาจการเมืองที่ซับซ้อนมีอำนาจนอกระบบทั้งทหารมีอำนาจผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญมีอำนาจหลายๆส่วนเนี่ยกำลังมีความเห็นอย่างไรแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องวิเคราะห์นะครับยืนยันยังไม่ได้ 100% แต่เป็นการอ่านเหตุการณ์จากสิ่งที่ผมเรียกว่าตัวแสดงดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่ามาจับตัวประยุทธ์ก่อนถ้าใครได้ติดตามพฤติกรรมประยุทธ์เนี่ยท่านจะเห็นว่าไอ้วันที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยที่มันแสดงอาการลอยหน้าสงสารหน้าเหยียบเนี่ยนะไอ้นั้นเราไม่ใช่ลักษณะมันครับลักษณะมันจริงๆนั้นเนี่ยมันแสดงความห้าวหาญแต่มีบางคนเขาบอกว่าไอ้ลึกๆเนี่ยนะตัวตนมันจริงๆคืออย่างที่เห็นเมื่อวันศุกร์เนี่ยแหละแต่ไอ้ที่เราเห็นทำท่าทำทางแข็งขืนไอ้นั่นเป็นพฤติกรรมที่เฟกมันสร้างภาพหลอกน่าคิดนะแต่ไม่ว่ามันจะสร้างภาพหลอกหรือไม่สร้างภาพหลอกแต่พฤติกรรมที่เราเห็นจากภายนอกวันนี้ประยุทธ์มันเปลี่ยนจากความอหังการมาเป็นความเหงาหงอยส้อยเศร้าความอหังการที่นายประยุทธ์ที่คนยังจำได้นั่นก็คือพอมันยึดอำนาจเสร็จใหม่ๆมันขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันพูดด้วยความเลิงล่าเป็นนายกไม่เห็นยากเลยบริหารประเทศไม่ยากเลยจริงไหมครับแล้ววันนี้มึงยังมาเป็นขอทานแล้วเห็นหรือยังครับ1ท่านจับดูนะประเด็นนี้ประเด็นที่2มันหลอกลวงประชาชนจะคืนความสุขให้โดยเร็วขอเวลาอีกไม่นานเหมือนกับหัวหน้ารัฐประหารทั้งหลายที่กะพอประยึดอำนาจก็ขึ้นมาบริหารปี2ปีแล้วก็ถอยไปแล้วก็ปล่อยแต่มันไม่เอาครับไอ้นี่พูดเสร็จโกหกประชาชนเสร็จไปโกหกผู้นำประเทศต่างๆไปโกหกผู้เลขาสภาประชาชาติโกหกคุณทำและสุดท้ายกลับมาก็เลื่อนการเลือกตั้งจนอยู่ได้ถึง5ปียังไม่พออีกครับมันยังเขียนรัฐธรรมนูญให้ไอ้บวรศักดิ์เขียนพอเขียนเสร็จไม่พอใจไม่ใช่ไม่พอใจเนื้อหานะไม่ได้ดูเนื้อหาเลยแต่ว่ามันเสร็จเร็วไปกูอยากจะอยู่นานกว่านี้บวรศักดิ์ก็เลยน้อยใจบอกแหมไม่รู้ว่าอยากจะอยู่นานจะได้ร่างนานๆก็เลยคว่ำรัฐธรรมนูญฉบับนั้นโดยไอ้สภาสุนัขรับใช้ชุดที่มาเป็นสวชุดเนี้ยครับคว่ำไปแล้วก็ให้นายมีชัยร่างขึ้นใหม่ดึงมันจน5ปีครับแล้วใน5ปีนี้ก็เขียนบอกว่าจะให้อยู่ไปอีก20ปีตามยุทธศาสตร์20ปีเป็นยังไงครับ5ปีนี้ยังไม่รวม20นะครับ20นี่นับตั้งแต่เลือกตั้งนะมันจะอยู่อีก20นะปีเดียวมันก็จะไปไม่รอดแล้วไอ้ยุทธไอ้ผมนี่ว่าวันนี้ก็เลยอารมณ์ดีใช่ไหมคือเราจับไตไอ้พวกนี้ได้จับสอดอเขามันได้ดังนั้นอายุวันนี้มันเหมือนลายเส้นลายมือบนมือผมเลยครับพี่น้องที่ติดตามรายการนี้ก็จะอ่านอายุเหมือนอ่านลายมือท่านเองเหมือนกันวันนี้มันไปไม่ถึงหรอกครับ20ปีกรุณาเป็น
ป็นต่อนะครับประยุทธ์จะออกง่ายนะผมไม่ได้อยากให้คุณออกนะเป็นต่อไปนะครับเอาให้อยู่20ปีไอ้3ปอทรราชทั้งนายประวิตรนายอนุพงศ์อย่าออกครับอยู่ต่อไปแล้วเวลาเรียกเสียมาพบทั้งหลายเนี่ยอย่าลืมเรียกเสียป้อมมาด้วยนะครับไอ้นี่ก็รวยไม่น้อยนะครับติดอันดับโลกเหมือนกันนะแต่มันซ่อนไอ้นายอนุพงศ์ก็นี่ซดมา 4-5 ปีครับมีข่าวภายในวันหลังจะมาเจาะรายละเอียดเอาสตังค์ไปฝากที่ฮ่องกงครับเงียบๆเป็นประจำครับมีสายของเขาอย่าว่าอย่าลืมนะทักษิณกับอนุพงศ์นี่มันเขาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะสายเพื่อนต่อเพื่อนมันถึงกันนะครับเก็บความลับยากครับไอ้ยุทธไอ้ป้อมไอ้ป๊อกนี่ไอ้3ปอทรราชนี่สตังค์ไม่น้อยเหมือนกันอยู่ต่อนะครับช่วยอยู่ต่อแล้ววันนี้ประชาชนก็เห็นเองครับเห็นสอดอของพวกนี้ว่ามันเอาแต่ได้ขนาดวิกฤตอย่างนี้น้องมันยังทำปู้ยี่ปู้ยำไปกินตำแหน่งนั้นไปกินตำแหน่งนี้ไม่เคยรู้สึกรู้สาเห็นไหมครับแล้วเราจะไว้วางใจมันได้ยังไงถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นแก้ปัญหาก็มีแต่ตายกับตายเท่านั้นเพียงแต่เราจะหาจังหวะอย่างไรมาดูพฤติกรรมอยุธยาครับอย่าหาว่าผมเอาเรื่องเก่ามานี่ผมเก็บจากข้อมูลเก่าๆนะครับเขาเรียกเจ้าพ่อไอเดียแหมตอนมาเป็นนายกใหม่ๆก็โอ้ยใครก็ชื่นชมว่าเก่งไม่เก่งยังไงอ่ะก็มึงมีอำนาจกดคอเขานี่ไอ้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันก็บอกโอ้ยประยุทธ์นี่โคตรสะอาดเลยอันนี้เป็นภาพหนึ่งไปรับในรายการนู้นรายการนี้อุ้ยกันดีกันดาสื่อก็เชียร์กันเลียกันฐานเศรษฐกิจเมื่อวันที่8ธันวาคมปีที่แล้วปีที่แล้วนี่อายุมันสุดเต็มที่แล้วนะครับตอนเดือนธันวาเนี่ยมันยังทำโพเชียกันอยู่อีกครับโพชี้6เดือนของการเลือกตั้งนะประยุทธ์ทำงานดีแต่เศรษฐกิจไม่รอดอ้าวดูมันเชียร์สิครับฐานเศรษฐกิจนี่ก็เหลืองเหมือนกันนะทำงานดีแต่เศรษฐกิจไม่รอดแล้วแปลว่าดีอะไรวะบรรยากาศอย่างเนี้ยเอารูปประยุทธ์ยิ้มแย้มแจ่มใสมาโปรโมทเพราะมันจ่ายสตังค์ค่าโฆษณาทั้งโฆษณาของรัฐทั้งโฆษณากลุ่มทุนที่เขาทำงานเป็นระบบที่จะลิงก์กับแกนนำในแต่ละหนังสือพิมพ์นี่มันด่าชาวบ้านสั่งกระบวยไอ้คนนั้นเลวไอ้คนนั้นห่วยด่านักคงนักข่าวเห็นไหมฮะนี่ดูอาการกระดีกระดาเข้ามาสิมีตอนที่มันยังเป็นรัฐบาลเผด็จการเต็มรูปมีมาตรา44จำได้ไหมครับมันบอกพร้อมจะลาออกคุณเพนกวินกับคุณธนะน้องบอยน้องบอลนั่นน่ะไปไล่เขาประกาศไล่มันบอกมาไล่มันสิมาไล่มาดูสิมึงเจอแน่ไม่ต้องห่วงแล้วครับภาวะอย่างนี้เจอแน่จำได้ไหมครับนี่ผมเอารูปธรรมเก่าๆมามันบอกพอมีปัญหาคนจะเรียกร้องให้มีเลือกตั้งมันยังไม่อยากให้เลือกตั้งมันก็แกล้งตั้งคำถาม6ข้อให้ประชาชนตอบไอ้มหาไทยก็รับลูกปลัดกระทรวงก็เลียแผลบเอาไปเป็นประเด็นตั้งคำถามกับประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้างแล้วตอบอะไรไหมไม่มีนะตั้งคำถาม6ข้อกับประชาชนคงจำข่าวเก่าๆได้นะครับทั้งหมดนี้มันได้บอกว่าเราสามารถจะจับพฤติกรรมของนายประยุทธ์ในอดีตกระดีกระดาได้ข้อที่1คือหมดรูปแล้ว หมดสภาพแล้ว2จับทิศทางนายประยุทธ์ได้ว่านอกจากหมดสภาพแล้วหมดสตังค์ฮะ
หมดสตังค์ความหยิ่งผยองก็ลดลงแล้วยังจะจับพฤติกรรมนายประยุทธ์ได้อีกว่าวันนี้ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วครับการที่หมดสภาพขาดความเชื่อมั่นสตังค์ก็ไม่มีสตังค์มีที่เห็นมากูก็เห็นแต่เอามาไม่ได้วิกฤตวันนี้ประชาชนก็เรียกร้องกูเห็นไปเงินงบประมาณงบกลางงบกลางยังเหลืออีก 300,000 กว่าล้านครับที่ผมตั้งคำถามกับท่านว่า 500,000 กว่าล้านไปไหนไปไหนมันก็บอกหมดแล้วหมดแล้ววันนี้มีหลักฐานว่ายังเหลืออีก 300,000 ล้านครับแต่มันเห็นเงินมันก็จกไม่ได้ครับมันก็จกไม่ได้มันก็จะตายสิครับมันจกไม่ได้ก็จะตายนี่ผมจะให้ท่านดูข่าวนี้นะครับของจริงครับไทยพับสำนักข่าวไทยพับบริก้าเงินภาษีเรานี่วันที่1เมษายนนะครับหลังจากที่ผมเปิดประเด็นไปแล้วเขาก็ตามกันเงินภาษีเราเขาเอาไปทำอะไรงบกลางยังค้างท่ออีกเกือบ 300,000 ล้านครับอายุทธ์มันก็เห็นนะเฮ้ยเอาไม่ได้วะถามว่าเพราะอะไรมันก็ตอบไม่ได้นี่เขาทำแผนผังเลยนะครับงบกลาง2563ยังค้างท่ออีก 300,000 ล้านไม่ใช่ค้างท่อแล้วครับยังใช้ไม่หมดดังนั้นมันต้องเอาอันนี้มาช่วยประชาชนได้แต่อายุทธ์ก็ไม่กล้าไปแตะพูดก็กลัวเจ็บคอไปแตะก็กลัวมือจะเน่าครับเพราะงบกลางมันกลายเป็นงบศักดิ์สิทธิ์แล้วการบินไทยก็เป็นธุรกิจรัฐวิสาหกิจที่ศักดิ์สิทธิ์สวก็มีหน้าที่เป็นพวกศักดิ์สิทธิ์แตะไม่ได้ครับดังนั้นไอ้โครงสร้างกองทัพโครงสร้างงบกลางโครงสร้างสำนักงบประมาณของที่สำนักพระราชวังมันมีงบศักดิ์สิทธิ์องค์กรศักดิ์สิทธิ์อยู่ไอ้ประยุทธ์ก็บื้อเลยสิคนนี้ทีนี้เรามาดูนะครับเรามาเริ่มต้นดูว่าเหตุการณ์ของตัวแสดงต่างๆในสังคมนี้บอกอะไรกับเราบ้างเราเริ่มต้นจากวันที่6เมษายนวันจักรีที่ผมบอกกับท่านไว้ว่าวันจักรีพอดีในวันนั้นเราออกอากาศนั้นผมบอกยังออกไม่ได้นะเพราะยังไม่มีข้อมูลเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าในหลวงท่านจะเสด็จมาเมื่อไหร่หรือไม่อย่างไรแล้วจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างหลังจากวันจักรีแล้วผมก็จัดสกู๊ป1สกู๊ปเลยครับบอกว่าการที่ต้องพูดถึงพระองค์ท่านไม่ใช่ว่าเป็นการกระทำไม่บังควรครับแต่พระองค์ท่านทรงมีพระบารมีจริงพระองค์สร้างทรงเป็นพระประมุขในฐานะเป็นผู้นำกลุ่มสามเหล่าทัพตามรัฐธรรมนูญด้วยและแถมยังในทางปฏิบัติเราก็รู้ว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆนั้นตัดหัวเกรียนหมดธรรมดาผู้นำเหล่าทัพนี่ก็อยากหล่อเหมือนกันนะครับแต่มันยอมตัดเกรียนหมดนำโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนเกรียน3-4ด้านลูกน้องก็เกรียนหมดเกรียนหมดมันก็รู้ครับเห็นชัดแบบนี้คือพระบารมีแผ่ไปที่กบาลของทุกคนแล้วดังนั้นการจะอ่านการเมืองอ่านสถานการณ์ต้องอ่านจากบุคคลสำคัญที่เป็นกุญแจไขอำนาจผมจึงต้องขอประทานพระบรมราชานุญาตนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไปลบหลู่เกียรติอะไรท่านผมก็เลยนำเรื่องนี้มาตั้งประเด็นว่า 1. วันนั้นจะมีใครได้รับพระราชทานบรมราชโอกาสไปเข้าเฝ้าบ้างจากนักการเมืองไม่มีเลยครับมีนายอนุทินคนเดียวรัฐมนตรีอื่นไม่มีเลยรัฐมนตรีที่มาจากรัฐการเมืองก็ไม่มีมีจากรัฐประหาร
รัฐบาลก็มากันหลายคนนะครับไอ้3ปอโทรนั่นนี่ใช่ทั้งนั้นประยุทธ์ก็ไปคนเดียวแสดงให้เห็นว่ามันมีอะไรแปลกๆนะอันที่1อันที่2การเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายเงินเพื่อจะช่วยเหลือบ้านเมืองของอาเซียทั้งหลายเนี่ยว่าจริงๆเป็นเรื่องปกติในสมัยแผ่นดินเก่าในหลวงรัชกาลที่9ก็มีครับแต่ทำไมคราวนี้มันแปลกครับวิกฤตครั้งนี้แรงนะครับชาวบ้านนี่เลือดตากระเด็นนะครับไม่ใช่สำนวนไทยบอกเลือดตาแทบกระเด็นไม่ใช่มันกระเด็นแล้วครับเลือดเนี่ยไม่ใช่แทบนะกระเด็นแล้วไม่มีบรรยากาศอย่างนี้เสร็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปัจจุบันท่านอาจจะมีพระราชนามเป็นอย่างอื่นก็ขอประทานโทษนะครับสมเด็จพระเทพทรงโปรดเก้าจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิดนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่6เมษายนวันจักรีวันเดียวกับที่ในหลวงทรงปรากฏพระองค์เพื่อจะให้คนเข้าเฝ้าน่าจะเป็นที่พระราชวังสวนอัมพรเนี่ยนะครับถ้าผมผิดพลาดก็ขออภัยเนี่ยปรากฏว่าสมเด็จพระเทพก็ตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้โควิด-19แล้วก็นี่คือเนื้อข่าวสั้นๆ นะครับผมโฆษณาให้ท่านอีกทีครับบอกเลขบัญชีเลขโทรศัพท์ติดต่อได้คือการติดต่อนี่ไม่ได้ยากแล้วครับขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โดยบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาบัญชีกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19และโรคระบาดต่างๆธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่0673004-87-3ปรากฏว่าจนถึงวันนี้กี่วันแล้วเนี่ย10กว่าวันแล้วครับเท่าที่เห็นข่าวมี2ข่าวที่คนไปบริจาคธรรมดาก็ต้องเปิดข่าวแต่นี่ผมไม่รู้แต่ที่มีการเปิดข่าวคือมีนายแอดคาราบาว50ล้านกับเบียร์สิงห์รู้สึกจะ20ล้านจบไม่มีข่าวอย่างอื่นอีกอ้าวแล้ว CP บริจาคเงินช่วยจีนตั้ง200ล้านพอทีเหตุการณ์เดียวกันโรคเดียวกันกับที่อู่ฮั่นประเทศของคุณเองประเทศที่คุณตั้งหลักเติบโตยิ่งใหญ่ทำให้คุณเป็นนายทุนระดับโลกบริจาคไม่ใช่ร้อยล้านนะครับไอ้ที่ร้อยล้านนั่นสร้างโรงงานของแกเองนะอยู่ในที่แกนะเครื่องจักรของแกนะถ้าคิดออกมาแล้วแกยังจะขายหน้ากากได้อีกครับในอนาคตคิดเป็นเงินบริจาคจำนวนหน้ากากแล้วผมว่าระดับ10ล้านต้นๆอย่างมากแล้วแถมยังไปบริจาคให้ที่มาโรงพยาบาลจุฬาซึ่งเป็นที่ทำการกาชาดซึ่งสมเด็จพระเทพเป็นประธานอยู่ที่นั่นอีกแหมมันก็เห็นว่าไม่ใช่แล้วและที่สำคัญเสียเจริญไม่เห็นแฮตรงนี้ครับเป็นที่ผิดสังเกตมากผมเข้าใจว่าหนึ่งอาเซียพวกนี้มันหาอยู่หากินกับประยุทธ์มาตั้งแต่ต้นดังนั้นจึงไม่แปลกที่ซื้อที่ดินของพ่อนายประยุทธ์600ล้านที่บางแคแล้วนายประยุทธ์ก็ยึดอำนาจไม่กี่วันพอยึดอำนาจเสร็จก็อนุมัติให้เสียเจริญทำสัญญาเช่าศูนย์ประชุมสิริกิติ์ต่อไปอีก50ปีทั้งที่เวลายังไม่จบผมสรุปได้ว่าอาเซียพวกนี้มันจ่ายสตังค์ไปแล้วครับ
มันจ่ายเป็นระบบไปแล้วอันเอาประยุทธ์อนุมัติโครงการนี้มาแบ่งไปโครงการนี้เกี่ยวกับมหาไทยได้งบมาแบ่งไปที่ราชพัสดุเกี่ยวกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับหน่วยงานไหนแบ่งไปมันแบ่งหมดแล้วครับคนที่รับเงินไปก็ไม่กล้าเรียกร้องให้เอามาบริจาคสกิดไม่กล้าเรียกสิครับเพราะกูจ่ายไปแล้วอ่ะเหมือนเราล่ะครับถ้าเราเป็นประยุทธ์เขาจ่ายมาแล้วยังจะหน้าด้านมาเรียกมันอีกเหรอก็ไม่กล้าเรียกเห็นไหมผมจึงมองว่าการเรียกมาครั้งนี้เป็นการเรียกรอบสองเพื่อจะรีดเงินอีกหนึ่งนะรีดเงินอีกรีดยังไงครับมีหลักฐานครับปรากฏว่าวันนี้ CP ก็ออกหุ้นกู้นะครับ CP นี่ก็ออกพันธบัตรอย่าเพิ่งเข้าใจว่ารวยแล้วไม่ได้ไม่เอาเงินจากสังคมอีกนะครับการออกบอนของบริษัทออกบอนี่มันทำได้2อย่างอย่างหนึ่งรัฐบาลออกเอง2บริษัทออกแต่แบงค์ชาติจะต้องเป็นคนอนุมัติไอ้บริษัทเอกชนที่มึงออกบอนไปนี่วันนี้มึงก็ไม่มีปัญญาที่จะชำระหนี้คืนแล้วเมื่อบอนถึงกำหนดไอ้ยุทธก็จะบอกเห็นไหมหลีตาผมให้แบงค์ชาติออกพระราชกำหนดฉุกเฉินไปแล้วให้แบงค์ชาติไป900,000,000,000แล้วอุ้มบอนคุณอีกเห็นไหมถ้าคุณยังไม่มีสตังค์จ่ายแบงค์ชาติอุ้มให้เอ้ยอุ้มอย่างนี้มึงก็ต้องจ่ายด้วยสิรู้กันนะอันที่สองรัฐบาลนี้ออกบอนในอดีต 5-6 ปีที่ผ่านมางบขาดดุลต้องกู้เงินก็ขายบอนยัดให้แก่นายทุนเหล่านี้ครับเจ้าสัวอาเซียทั้งหลายนี่ยัดให้ครับพอยัดให้ถึงกำหนดเวลาอาเซียก็จะต้องเอาบอนมาขึ้นเงินสิครับเอาตัวเงินมาขึ้นเงินครบกำหนดแล้วนี่รัฐบาลก็ไม่มีให้แกก็จะหลีตาเองบอกเฮ้ยกูออกพระราชกำหนดฉุกเฉินแล้วให้ไปอุ้มแล้วมึงไปขายกับแบงค์ชาติสิเห็นไหมดังนั้นอาเซียไม่กระทบเลยครับบอนของมึงเองมึงก็ไม่กระทบไม่ต้องจ่ายก็ได้ตอนนี้บอนที่คุณซื้อจากแบงก์ชาติซื้อจากธนาคารซื้อจากรัฐบาลวันนี้ครบกำหนดก็ไม่เสียประโยชน์กูก็เอาเงินประชาชนมาปะให้ไงที่เขาเรียกว่าอุ้มคนรวยไม่ช่วยคนจนเนี่ยครับชัดเจนที่สุดผมมีตัวเลขข้อมูลนะครับในข้อมูลที่เขาส่งกันมาผมไม่อ่านหัวข้อนะครับเขาบอกว่าป้นกลางแดดอุ้มเจ้าสัวเอาตัวเลขคร่าวๆนะครับเดี๋ยวดูนะฮะข้อมูลตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนที่ค้างทั้งหมดถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2563ที่มียอดปรากฏโดยสมาคมตราสารหนี้ไทยวงเล็บไทย BMA รวม 3.7 ล้านล้านครับเป็นยังไงฮะนอกจากอุ้มการบินไทยแสนกว่าล้านแล้วไอ้นี้อุ้มตาสารทั้งหมดเนี่ยทั้งที่รัฐบาลออกแล้วรัฐบาลไม่มีเงินจ่ายเมื่อถึงเวลาทั้งไอ้บริษัท CP บริษัทเอกชนต่างๆที่ออกกันอีกหลายบริษัทแล้วมึงก็ไม่มีเงินจ่ายเนี่ยวันนี้หลักฐานชัดเจนออกพระราชกำหนดฉุกเฉินให้แก่ธนาคารชาติไปอุ้มแล้วผมนึกบอกว่ามันจะอิบหายกันหมดนะครับแล้วเดี๋ยวมีหลักฐานว่าวันนี้จีน
จะเขาบอกว่าสุดที่สุดในรอบกี่สิบปีมาแล้วแล้วท่าทางยังไม่ฟื้นง่ายแล้วไทยก็กอดขาจีนธุรกิจที่หวังว่าจะเติบโตขึ้นได้จากจีนไม่ใช่เติบโตได้จากตะวันตกเนี่ยนะฮะในช่วง 5-6 ปีนี้ก็ไปไม่รอดเนี่ยมันจะไปยังไงเขาบอกข้อมูลตราสารจากข้อมูลตราสารนี่วันนี้มีจากสมาคมตราสารนี่ไทยมีรวม 3.7 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นตราสารนี่หุ้นกู้ระยะยาวและตราสารนี่กู้ระยะสั้นตัว B ทับ E และ Non Rating Bond พบว่าตราสารนี่ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในสิ้นปี63นี้ที่เข้าขายได้รับการอบอุ้มจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดดังกล่าวมีดังต่อไปนี้1อันนี้เอาไม่ได้เอาทั้งหมดนะถ้าเอาทั้งหมดนี่หมดวันนะครับเพราะว่า3ล้านล้านนี่ 3.7 ล้านล้านนี่ไม่ใช่นิดหน่อยนะครับแล้ววันนี้แบงค์ชาติได้ครับได้ไปแค่ 900,000 ล้านเท่านั้นเองนะรัฐบาลเอาไป1ล้านล้านนะแล้วจะต้องไปอุ้มมนุษย์อุ้มนี่ก็ชาวบ้านได้กินอะไรผมถึงบอกว่าวิกฤตนี้แล้วก็ประยุทธ์อยู่ยาวๆเลยนะฮะ ชอบเริ่มต้นบริษัทการบินไทยก่อนครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับออกบอนเหมือนกันนะครับออกบอนวงเงิน 2,750 ล้านส่วนที่เรตติ้ง A มี5รายการวงเงิน 6,375 ล้านบาทอันนี้ไม่ใช่หนี้ทั้งหมดเดี๋ยวท่านบอกเอ๊ะมันมีแค่พันล้านได้ไงอันนี้เฉพาะบอนเฉพาะตราสารหนี้ที่แบงค์ไอ้ที่บริษัทการบินไทยออกอะที่แบงค์ชาติอนุญาตออกขายไปใครที่ซื้อไปก็จะต้องเอามาขึ้นเงินได้แล้วเพราะมีกำหนดชำระแล้วธนาคารการบินไทยก็ไม่มีเงินครับนี่เป็นตัวเลขหนึ่งกลมๆโดยประมาณเฉพาะบอนของหรือตราสารหนี้เฉพาะที่เรียกว่าการบินไทยออกหุ้นกู้ว่างั้นเถอะขอกู้เงินจากชาวบ้านน่ะ6มี2รายการนะครับ6 2,750 กับ 6,375 ก็เป็นประมาณหมื่นกว่าล้านประมาณนี้นะครับอ้าวบริษัทปูนซีเมนต์ไทยของใครครับอย่าพูดนะครับเดี๋ยวเจ็บคอบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนะครับไม่มีระยะสั้นมีแต่ระยะยาว2รายการไม่มีหลักประกันเรตติ้ง A เรตดีวงเงิน 50,000 ล้านปูนซีเมนต์ไทยก็จะต้องคืนเงินให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายที่กูไปกู้มานั่นนะแล้วเจ้าหนี้ก็ซื้อกันไปซื้อกันมาพวกนี้แหละครับไอ้เจ้าสัวนี้ซื้อหุ้นปูนซีเมนต์หุ้นปูนซีเมนต์ช่วยกันไปช่วยกันมาอยู่อย่างเงี้ยครับมันก็กินตัวเนี่ยงูกินหางปูนซีเมนต์นี่ 50,000 ล้านตราสารของปูนซีเมนต์ไทยบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชนไม่มีตราสารระยะสั้นแต่มีตราสารระยะยาว3รายการไม่มีหลักประกันเรตติ้ง A+แสดงว่ากิจการดีก็เจ๊งครับ 3,400 ล้านบาทแม่ยังมีหลายบริษัทนี่ผมจะอ่านข้ามบ้างเลยไหมนี่คือเศรษฐีเจ้าสัวทั้งหลายที่จะไปพบกับประยุทธ์ครับเนี่ยที่จะออกหนังสือเชิญไปเนี่ยว่าจริงๆก็คือมันจะไปเรียกเก็บเงินอีกรอบนึงนะเท่าที่ผมประเมินนะบริษัท WHK Corporation จำกัดมหาชนมีตั๋วเงิน B ทับ E ระยะสั้น2รายการไม่มีหลักประกันเรตติ้ง A บวกวงเงิน850ล้านบาทระยะยาวรายการ3รายการไม่มีหลักประกันเรตติ้ง BB อันนี้เรตต่ำหน่อยอีกวงเงินอีก 5,100 ล้านโอ้โห 5,100 กับอีก850เอาละ6ประมาณ 6,000 ล้านอันนี้แล้วก็ช่วยดูด้วยนะครับว่ามีตัวแทนจากโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าไปหรือเปล่าโรงแรมเซ็นทรัลวันนี้ก็ขาด
ทุนรายรับละไอ้ขาดกำไรแล้วเหมือนกันเพราะว่ากิจการมันเจ๊งกันหมดแล้วนี่ก็เพราะอายุมันทำนี่ไงพึงถึงบอกว่าโสหน้าหน้ามันนะเนี่ยที่มึงทำประเทศบ้านอย่างนี้เสียหายหมดแล้วมันก็ใครนะครับที่หนุนมันขึ้นมานี่ตั้งแต่รัฐประหารน่ะคนนั่นแหละครับต้องเจ๊งด้วยแต่เขาไม่ยอมเจ๊งหรอกครับเขาก็จะเอาเงินภาษีของท่านเนี่ยไปอุ้มไม่มีภาษีเก็บไม่ได้กูก็กู้กันไปกู้กันมาอยู่ในพวกนี้แล้วบอกว่าไม่ไปหา IMF มันจะไม่ไปได้ยังไงผมถามหน่อยโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าจำกัดมหาชนไม่มีตราสารระยะสั้นมีแต่ระยะยาว1รายการไม่มีหลักประกันเรตติ้ง A วงเงิน800ล้านนี่เฉพาะพูดถึงเรื่องตราสารนะที่อายุตออกพระราชกำหนดฉุกเฉิน9แสนล้าน3ฉบับ2ฉบับรวม9แสนล้านให้แบงค์ชาติไปทำเนี่ยนี่ยังไม่พูดถึง1ล้านล้านของมันนะดูซิว่าจะไปไหมนี่คือรายชื่อคนที่มันจะเชิญไปทางนั้นนะครับบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์เห็นไหมแลนด์แอนด์เฮ้าส์ไปหรือเปล่าแลนด์แอนด์เฮ้าส์จำกัดมหาชนไม่มีระยะสั้นแต่มีระยะยาว4รายการไม่มีหลักประกันเรตติ้ง A บวกวงเงินตราสาร 14,000 ล้านต้องไปสิเพราะเขาอุ้มมึงแล้วนี่เห็นไหมที่ท่านบอกผมบอก 3.7 ล้านล้านน่ะที่แบงค์ชาติเตรียมอุ้มพวกนี้ครับมึงจะอุ้มกันเข้าไปเถอะครับบริษัทไลท์แอนด์เฮ้าส์นะครับ 14,000 ล้านเมื่อกี้เซ็นทรัลพลาซ่าไปแล้วนะอันนี้บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนคำว่ามหาชนนี่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิ์ที่จะออกหุ้นกู้ออกตราสารหนี้หรือออกกู้จากสังคมได้กู้จากประชาชนได้ออกเป็นบอลแบงค์ชาติดูแลวันนี้ก็เจ๊งกันผมถึงบอกไอ้พวกนี้เนี่ยคือช้างผอมเวลามันผอมแล้วมันเหนื่อยเหมือนกันนะครับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมีระยะสั้นเป็นตั๋วเงิน BE จำนวน3รายการไม่มีหลักประกันเรตติ้ง AA วงเงิน 3,052 ล้านมีระยะยาว1รายการไม่มีหลักประกันเรตติ้ง A อีก800ล้านเอานี่เซ็นทรัลพัฒนาบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดไอ้พลังงานบริสุทธิ์นี่รู้สึกจะถ้าจำไม่ผิดนะครับของท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ถูกปลดไปนั่นแหละเป็นสายเดียวกับ AA บริษัทกระดาษ AA ที่8ริ้วนั่นแหละบริษัทพลังงานบริสุทธิ์เขาก็ออกหุ้นกู้เหมือนกันไม่มีระยะสั้นมีแต่ระยะยาว4รายการแบ่งเป็นมีหลักประกัน2รายการเรตติ้ง AA วงเงิน 5,000 ล้านบาทไม่มีหลักประกัน2รายการอีกวงเงิน 1,500 ล้านบาทเอา2รายการบวกเข้าไปผมไม่ต้องนั่นแล้วไปเร็วนะครับบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนมีตั๋วเงินอีกรวม6รายการไม่มีหลักประกันมีเรตติ้ง BB วงเงิน453 B นะวงเงิน450ล้านมีระยะยาว1รายการไม่มีหลักประกันเรตติ้ง BBB วงเงิน 1,000 ล้านบริษัท BTS Group มหาชนอีก 13,980 ล้านบาทนี่ระยะสั้นนะระยะยาวอีก2รายการไม่มีหลักประกันอีกวงเงิน 5,000 ล้านโอ้โห BTS กลุ่มนายทุนเขามีนายทุนอยู่ในนี้นะพวกรถไฟนี่รถไฟลอยฟ้านี่กลุ่ม BTS นี่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารนี่แหละ 4 ปีชัดๆแหละผมต้องบอกมีนี่ไงเจริญโภคภัณฑ์อาหารมหาชนมีระยะสั้นเป็นตั๋วเงิน BE 7รายการไม่มีหลักประกันเรตติ้ง A บวกวงเงิน 3,500 ล้านบาทระยะยาว1รายการไม่มีหลักประกันเรตติ้ง A บวกวงเงิน 5,000 ล้านบาทอันหนึ่ง 5,000 ล้านอันหนึ่ง 3,500 ล้านก็ตกอยู่เกือบหมื่นล้านนี่เฉพาะทิปถ้าท่านบอกเอ้ยเขาก็รวยทำไมทำยี่
ขาก็ต้องทำธุรกิจหลายอย่างนอกจากทำธุรกิจของเขาแล้วเขาก็ออกพันธบัตรกู้เงินจากสังคมและตอนนี้พอเกิดวิกฤตอย่างนี้อาเซียล้มบนฟูกกันแล้วล่ะครับเตรียมล้มบนฟูกประชาชนก็เตรียมรับขี้นะฮะก็เหมือนกองทุนฟื้นฟูธนาคารเมื่อปี40ไงแบงค์ชาติทำผิดพลาดไอ้นั่นก็รับขี้ยังใช้ไม่หมดครับแต่1ล้าน1กว่า1ล้านล้านไอ้นี่ก็กองใหม่อีกโอเคนะครับพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าไปสบประมาทเขาสุนายมึงมีเงินกับเขาเหรอไม่มีนะครับแต่ว่ามีความรู้มีสมองที่จะพอจับประเด็นเหล่านี้เก็บข้อมูลค้นหามาบอกท่านแม่เอายังไงเนี่ยเยอะเหลือเกินครับบริษัท CPF เอาให้หมดเนาะไม่ใช่หมดนะเอาเฉพาะที่เตรียมมาแล้วเนี่ย CPF มหาชน 5,500 ล้านเอาสั้นๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับนี่ระยะสั้น 5,500 ล้านระยะยาวอีก 5,000 ล้านไอ้บริษัท CPF นี่ก็อีก 10,000 ล้านบริษัท True Corporation อันนี้ก็ของ CP ครับอีกเครือข่ายหนึ่งคือพูดถึงเรื่อง True โทรศัพท์ CP เป็นเครือข่าย CP ไม่มีระยะสั้นมีแต่ระยะยาววงเงินอีกเกรด BBB บวกอีก 12,026.3 ล้านเห็นไหมฮะเอาบริษัทอนันดาดีเวลลอปบริษัทปตท.อีก 20,000 ล้านเอาบริษัทเอาสักหน่อยเสียเจริญครับปตท.นี่ก็ 20,000 ล้านนะเสียเจริญไทยก็คือบริษัทไทยเบฟเวอเรจมหาชนมีตั๋วเงินระยะสั้นไม่มีประกันเรตติ้งดี AA วงเงิน 2,000 ล้านมีระยะยาวอีก2รายการไม่มีหลักประกัน A เรตติ้ง AA เหมือนกันอีก 9,192 ล้านโอ้ยเหนื่อยแทนประยุทธ์เหนื่อยแทนเจ้าสัวนะครับสุดท้ายบริษัทดับเบิลเอเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะพลังงานบริสุทธิ์นี่ดับเบิลเอนะที่ทำกระดาษนะฮะของท่านรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติที่ถูกปลดไปเนี่ยสุดท้ายบริษัทดับเอาวันนี้ก็แล้วกันนี่ครับดับเบิลเอมีคนกล่าวหาว่าไม่ได้รับการอุ้มจากมาตรการทำให้อาจารย์โกรงดร.วีรพงษ์รามังกุลในฐานะประธานกรรมการบริษัทต้องออกมาโวยนะครับก็อยู่ในข่ายอีก700กว่าล้านครับเอาละก็พอหอมปากหอมคอนะครับนี่คือหนี้ตาสารทั้งหมดที่พวกนี้หาอยู่หากินกับธนาคารชาติหาอยู่หากินกับนายประยุทธ์1ออกบอนแล้วถึงเวลากูก็ไม่มีชำระกูก็จะเบี้ยวแล้วแบงค์ชาติก็มาอุ้ม2ซื้อบอนจากประยุทธ์500ประยุทธ์500เลยนะถึงเวลาเพราะมันอยู่มา5ปีแล้วนี่มันมีระยะสั้นระยะยาวถึงเวลาบอนก็จะขายก็จะเอามาคืนไม่ใช่ขายเอามาคืนเพื่อจะเอาเงินจากรัฐบาลกูก็ไม่มีให้กูก็อุ้มให้อีกเสร็จแล้วจะออกใหม่อีก 1.9 แสนล้านอีก 1.9 ล้านล้านขอโทษ 1.9 ล้านล้านรัฐบาลเอาไปอีก1ล้านมึงจะขายใครอ่ะก็ต้องขายพวกนี้อีกดังนั้นมหากรรมที่จะเจอกัน20มหาเศรษฐีเนี่ยก็คือไปรีดเงินกันอันนี้อันที่หนึ่งนะที่เราวิเคราะห์ว่า1สงสัยจะไปทวงหนี้กันและกัน2นี่เป็นไปได้นะครับอาจจะฉวยโอกาสขอมติจากการประชุมของกลุ่มในทุนทั้งหลายนี้ให้เปิดเมืองเปิดประเทศเพราะกูจะพูดเราเปิดเองเดี๋ยวคนตายต่อกูก็เจ็บสิถูกไหมฮะต้องช่วยกันช่วยกันรับภาระไปหน่อยส่วนประชาชนตายเรื่องของประชาชนเจ็บป่วยก็ว่ากันไปก็ปิดข่าวกันไปต่อไปเนี่ยคอยดูกันแล้วกันครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกอันหนึ่งที่ประยุทธ์ต้องการจะยืม
ยืมมือของบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยนะครับในการที่จะเปิดเมืองแล้วเพราะมันพูดเองไม่ได้เดี๋ยวถูกกระทืบทีนี้เรามาดูนะครับตัวแสดงอื่นๆว่าอะไรเป็นอะไรในระยะเวลา 2-3 เดือนตั้งแต่มีการโรคระบาดนี้ในหลวงท่านเกือบจะไม่ได้มีพระราชปฏิสันถารเลยพูดน้อยมากอย่างที่ผมบอกแล้วเป็นข่าวไปแล้วนะสองสมเด็จพระเทพก็เกือบไม่มีคำพระราชทานสัมภาษณ์เลยมีพูดอย่างเดียวคือตั้งกองทุนสมเด็จองค์เล็กจุฬาภรณ์คงจะทรงพระประชวรนั่นก็ไม่แสดงความเห็นเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าในรั้วในวังเลยมีความเห็นยังไงอ้าวผมถามหน่อยท่านถามคำถามตัวเองก็ได้ว่าในราชสำนักจะรู้สึกกับเหตุการณ์นี้ไหมผมเชื่อว่ารู้สึกครับใครจะบอกโอ้ท่านไม่ห่วงแล้วท่านเฉยผมว่าไม่จริงนะครับเพราะว่ามันจะกระทบถึงพระราชอำนาจแล้วล่ะครับนี่พูดกับพูดนะบ้านเมืองมันวิกฤตอย่างนี้นี่ไม่ว่าหน้าอินหน้าผมไปได้ทั้งนั้นนะครับถ้าประชาชนเลือดตากันเด่นแล้วนี่ไม่มีกินแล้วนี่เกิดจลาจลลุกฮือนี่ทหารจะปราบยังไงและผมเชื่อว่าวันนี้ทหารโดยเฉพาะทหารชั้นผู้น้อยที่ยากจนต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้ไอ้ประยุทธ์ก็พยายามจะหาเงินไปเลี้ยงให้พอใจให้เบี้ยเลี้ยงมันก็ไม่หมดครับและโดยเฉพาะทหารที่รักชาติรักบ้านเมืองรักความเป็นธรรมยังมีอยู่ครับเพียงแต่เขาจะปฏิบัติการร่วมกับเราเปิดเผยนั้นมันไม่ได้กระบวนการของเขาก็มีเขาก็รอเขาก็ต้องดูเหตุการณ์ดังนั้นวันนี้ครับการที่จะจับตาดูว่าราชสำนักคิดอย่างไรประชาชนก็จับตาดูทหารก็จับตาดูในหลวงท่านก็ไม่แสดงความเห็นแล้วมีข่าวภายในว่าท่านเสด็จไปแล้วไปอยู่เยอรมันแล้วหรือไปอยู่สวิตก็แล้วแต่ทั้งสองพระองค์นั่นแหละกับราชินีเราก็ไม่พบท่านอยู่ที่นี่ไม่มีข่าวสองทุ่มที่เป็นข่าวสดว่าท่านมาประกอบพระราชพิธีอะไรต่างๆก็มีแต่ทูลกระหม่อมอุบลรัตน์คนเดียวที่ในพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นในเลย4พระองค์เนี่ยก็มีทูลกระหม่อมอุบลรัตน์คนเดียวที่เราพอจะจับสัมผัสได้ปรากฏว่าทูลกระหม่อมนี้ท่านก็แสดงออกหลายครั้งแต่ท่านก็ใช้ความระมัดระวังสูงนะครับท่านก็จะพูดไม่ตรงประเด็นแต่ในฐานะนักวิเคราะห์การจับข่าววิเคราะห์บุคคลที่จะออกมาเป็นข่าวว่ามีทิศทางอะไรผมวิเคราะห์ว่าความเห็นของทูลกระหม่อมอุบลรัตน์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความเห็นของคนในรั้วในวังส่วนจะเป็นใครบ้างอันนี้บอกไม่ถูกแต่ข้าราชบริพารคนไหนยังไงแน่นอนครับต้องมีความเห็นร่วมกับท่านแล้วบางทีท่านก็พูดเป็นปริศนธรรมนะมติชนเขาก็ลงข่าวอันนี้ครับทูลกระหม่อมทรงห่วงประชาชนเดือดร้อนจากโควิดรับสั่งถึงเยอรมันคลายล็อกดาวอ่านอย่างนี้ต้องเข้าใจนะครับเวลาเราพูดถึงคำว่าเยอรมันเนี่ยมันจะเกิดไนยะสองความหมายหนึ่งประเทศเยอรมันกับสองเป็นลักษณะเขาเรียกว่าอะไรเป็นลักษณะนามที่จะเป็นอีเดียมเป็นแสลงที่จะหมายถึงใครบางคนมติชนเขาลงข่าวอย่างนี้เนี่ยมันบอกนัยยะใครก็รู้นะครับว่าในหลวงนั้นประทับอยู่ที่เยอรมัน
แต่จริงๆท่านจะประทับอยู่ไหนเราไม่ทราบหรอกครับมติชนลงบอกว่ารับสั่งถึงเยอรมันเอ้าถ้าประเทศเยอรมันนายกรัฐมนตรีเยอรมันแล้วทูลกระหม่อมมันจะไปรับสั่งถึงเขาก็ได้ยังไงคนละประเทศแต่พูดได้เพียงแต่ว่าทูลกระหม่อมได้ท่านได้พูดถึงเรื่องเยอรมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรแล้วผมก็อธิบายแล้วว่าท่านไม่ได้บอกอะไรท่านบอกว่าเยอรมันมันล็อกดาวน์ท่านเลยไม่ไปก็เท่านั้นเองเอาไม่ใช่เท่านั้นครับทูลกระหม่อมได้พูดถึงนายประยุทธ์แบบอ้อมๆนี่หลายครั้งดูจากข่าวนี้ก็ได้นะครับเมื่อวันที่24มีนาขณะที่โรคระบาดกำลังเฟะอยู่ในประเทศไทยระยะต้นๆ ท่านก็ทรงห่วงพี่น้องประชาชนและใครก็เห็นครับว่านายประยุทธ์มันหมดท่าปรากฏว่าทูลกระหม่อมก็เปิดข่าวอีกทรงเปิดเผยเหตุรัฐบาลเกาหลีคุมโควิดได้เร็วเพราะบอกความจริงประชาชนท่านไม่ได้พูดถึงประยุทธ์ครับท่านบอกเพียงว่ารัฐบาลเกาหลีเนี่ยเขาแก้ปัญหาได้เร็วเพราะเขาบอกความจริงประชาชนคุณไปคิดเองก็แล้วกันแต่คนก็คิดได้ว่าอ๋ออายุมันไม่บอกนี่ไงอันนี้ท่านไม่ได้พูดนะฮะอันนี้ความคิดเองเป็นเรื่องปกติไม่เท่านั้นครับเมื่อวันที่14มีนาท่านก็ยังทรงชื่นชมถึงนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์นี่ครับทูลกระหม่อมก็พูดถึงลีเซียนลุงบอกว่านายกสิงคโปร์ชี้แจงสถานการณ์โควิดทำให้ประชาชนมั่นใจในการแก้ปัญหาถ้าไม่ได้พูดถึงรัฐบาลไทยนะในวันที่14มีนาคม2563มติชนดังนั้นตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นสิ่งที่เราพอจะจับทิศทางได้เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็สามารถจะพอมาวิเคราะห์ได้ว่าประยุทธ์คุณมาแสดงออกเมื่อวันศุกร์แถลงหมดสภาพสิ้นลายเสือมีลายพาดกรแต่ร้องเอ๋งเอ๋งนี่จนกระทั่งเป็นแฮชแท็กว่ารัฐบาลขอทานนี่มีประเด็นอะไรบ้าง 1. เรียกนายทุนมาลีกันหน่อยกูก็ช่วยมึงไปเยอะแล้วมึงกลับมาช่วยด้วยอุตส่าห์ออกพระราชกำหนดฉุกเฉินให้ไปอุ้มพวกคุณให้แบงค์ชาติเป็นคนดำเนินการ900ล้านแล้วแบงค์ชาติยังจะอุ้มมากกว่านั้นอีกอุ้มไม่ไหวก็ต้องไปอุ้มกันละเอา 2. มีคนตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมที่นายประยุทธ์นี่แน่นอนครับต้องรับใช้ทั้งเบื้องบนทั้งในหลวงและสมเด็จพระเทพน่าจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทำให้ในประยุทธ์ต้องมาแสดงตัวอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อสันนิษฐานทั้งหมดนี้ยังสรุป 100% ไม่ได้ต้องดูผลก่อน 1. อย่างที่ผมว่าไปแล้ว 2. ว่าแล้ว 3.สันนิษฐานว่าประยุทธ์จากการพบกับเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยก็จะหาทางออกเอามาเป็นเครื่องมือข้ออ้างเพื่อจะยุติเรื่องการล็อกดาวน์ 4. มีประเด็นอีกว่านายประยุทธ์นี้มีลักษณะที่ไม่รักไม่เอาประชาธิปไตยเลยครับพฤติกรรมอย่างนี้นายประยุทธ์ไม่ใช่พึ่งทำนายประยุทธ์เคยมีนัดพบ
นักธุรกิจผมถึงบอกว่านายประยุทธ์นั้นเจอกับนักธุรกิจพวกนี้เป็นปกติท่านมาดูข่าวนี้สิครับนี่ครับข่าวเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงประยุทธ์เคยเปิดรับนักธุรกิจนี่เป็นข่าวเมื่อกรุงเทพธุรกิจครับเมื่อวันที่3ธันวาคม2558ประยุทธ์เปิดทำเนียบเชิญ24นักธุรกิจรายใหญ่เข้าพบมึงก็เคยเชิญไม่เห็นต้องประกาศเลยดังนั้นการพบครั้งนี้นี่มันมีนัยยะสำคัญอื่นๆครับเป็นการสร้างภาพอย่างนึงเห็นไหมครับนี่คือข่าวเมื่อวันที่3ธันวาคม2558ประยุทธ์เปิดทำเนียบเชิญ24นักธุรกิจไอ้24นักธุรกิจนี้อ่านชื่อแล้วก็คุ้นครับคุ้นครับมี20ภาคเอกชน24คนนะครับที่ได้รับเชิญไปนะครับมีประธานนายสุพันมงคลสุทธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายทศจิราธิวัฒน์นี่ก็สายเซ็นทันนะฮะประธานกรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทันนายฐาปนะสิริวัฒนภักดีนี่เบียร์ช้างกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบฟเวอร์เรสมหาชนมันก็ชุดเดิมทั้งนั้นแหละครับนี่นายอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการบริษัทน้ำตาลมิตรผลนางสุภลักษณ์อัมพุทธรองประธานกรรมการบริษัทเดอะมอลกรุ๊ปจำกัดนายชาติสิริโสพลพาณิชย์กรรมการผู้จัดการใหญ่กรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดนายสุภชัยจิรวรรณนนท์นี่ก็กรรมการผู้จัดการใหญ่ประธานผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นนายการหุนตระกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูซีเมนต์ไทยนายบุญชัยโชควัฒนะประธานกรรมการบริษัทสาพัฒนาพิบูลนายปริวตีวิศวะเวทประธานกรรมการบริหารบริษัทชอการช่างก็เป็นกลุ่มนายทุนเก่าๆทั้งนั้นแล้วมึงจะมาเรียกอะไรเขาอีกเห็นไหมฮะนี่คือการประเมินสถานการณ์ว่านี่คือการจัดฉากแล้วเมื่อวันก่อนนะครับนี่ประชาชาติธุรกิจก็เชิญอีกเชิญจำได้ไหมครับนักศึกษาลุกฮือขึ้นมันก็สร้างฉากเอาตัวแทนประชาชนมาพบอีกไม่รู้ใครบ้างกับลูกน้องมันทั้งนั้นสายมหาไทยเรียกมานี่ประชาชาติธุรกิจลงข่าวเมื่ นะครับเมื่อต้นเดือนนี้เมื่อเมษาหรือมีนาเนี่ยนะครับเอาละเอานะสรุปแล้วการเรียกของนายประยุทธ์นี้มีเหตุผล1 2 3 4ที่เราวิเคราะห์กันแต่ที่แน่ๆคือหมดสภาพวันนี้ลายเสือที่มีอยู่แต่ร้องเอ๋งๆแล้วครับเราก็มาดูว่าแล้วต่อไปจะไปยังไงต่อเอาละสิไอ้เรียกก็อย่างนึงเนาะไอ้ที่ไปอีกต่อนึงเรียนท่านนิดหนึ่งนะครับเรื่องแบงค์ชาติคราวที่แล้วเราพูดไว้เมื่อวันพฤหัสแต่ปรากฏถูกยิงสัญญาณอย่างเงี้ยครับขาดตอนอีลุ่งกุ้งกิ้งหมดแต่ว่าสุนัยไม่เสียสมาธิจริงแต่ว่าข้อมูลต่างๆนี่หายไปเยอะครับผมเอาข้อมูลนี้มาให้ท่านดูอีกทีหนึ่งวันนี้แบงค์ชาติบทบาทแบงค์ชาติแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ที่ย้ำอีกทีนะครับโชว์ทีภาพที่จัดไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วมีวีระพงษ์รามังกูลหลายคนนะครับวีระพงษ์รามังกูลโอรานชัยประวัติศิริการเจริญดีธีระชัยภูวนาถนรานุบาลมีอีกคนหนึ่งครับคราวที่แล้วไม่ได้โชว์รูปคุณนวพรเรืองกุลครับที่ออกจดหมายเตือนสติน้องๆในแบงค์ชาติเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญแล้วท่านได้พูดถึงเหตุการณ์วิกฤตปี40ท่านเป็นห่วงว่าวันนี้แบงค์ชาติออกมาอุ้มอย่างนี้เดี๋ยวจะเจออีกอันนี้เป็นกลุ่มความเห็นของวีระพงษ์รามังกุลคุณนวพรเรืองกุลนะฮะนี่ผม
ผมเอาข้อมูลนี้มาให้ท่านดูอีกทีหนึ่งส่วนผู้ที่เห็นด้วยกับแบงค์ชาติอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของปีดียธรเทวกุลประสานไตรรัตน์วรกุลทาริสาวัฒนเกตนรงชัยนี่เป็นกลุ่มที่แบงค์ชาติสายแบงค์ชาติตรงๆที่เคยเป็นอดีตผู้ว่ากันและรวมทั้งรัฐมนตรีในคณะรัฐประหารของนายประยุทธ์ครับนายนรงชัยอัครเสรณีนี่ดังนั้นวันนี้ผมเอาข้อมูลเหล่านี้มาให้ท่านดูก็เห็นว่ามันได้เสียกันแล้วครับไม่นานเกินรอได้เห็นแน่ว่าสิ่งที่นายประยุทธ์ทำจะสำเร็จหรือเปล่านะครับทีนี้เรามาดูขั้นต่อไปว่านายประยุทธ์ประกาศอย่างนี้แล้วแน่นอนฮะเกี่ยวกับเรื่องการเงินแน่ที่สรุปได้จะขอทานไม่ขอทานไปดูกันก็แล้วกันแน่นอนเลยอันที่สองที่สรุปได้แน่ๆหมดสภาพส่วนเรื่องเชื่อมโยงกับว่าใครสั่งให้นายประยุทธ์ทำอย่างนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันแต่ที่เห็นชัดๆก็คือนายประยุทธ์ทีมงานไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับนายประยุทธ์พูดนั้นอ่านสคริปต์นะครับคนในสำนักนายกเขียนให้ครับแล้วมึงบอกไปได้ยังไงว่าทำไมต้อง20วะ20มหาเศรษฐีไทยไอ้ลูกน้องก็ไปเขียน20มหาเศรษฐีไทยเขาก็เลยไปตีความว่าถ้าเรียงลำดับ20ก็ต้องเอาฟอบมาว่ากันแล้ววันนี้มันมาปฏิเสธไม่เกี่ยวกับทักษิณไม่เกี่ยวกันแน่มันสะท้อนเห็นทีมงานห่วยแตกด้วยครับโดยเฉพาะลูกพี่กำลังเลอะเทอะนี่ทีมงานก็วิ่งกันหัวชนกันหัวแตกนะครับมาดูกันต่อไปว่าแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเป็นตอนสุดท้ายนะครับ